สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับ FC ทั่วโลกทั่วไทยกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทุกท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมนะครับก็เช้านี้ก็อยากจะมาทำคลิปนะครับให้กับทุกท่านได้รับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสได้ทักทายกันนะครับบางท่านก็เข้ามาย้อนดูหรือว่าพบปะกันในเป็นคลิปนี้ก็ให้กำลังใจกันได้นะครับอย่าลืมที่จะให้กำลังใจกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยเพราะเราเผชิญกับปัญหาตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับเนาะเราเผชิญปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะก่อนที่จะสิ้นปีนี่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาสังคมเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับไม่มีความรักขาดความรักแล้วก็ขาดการไว้วางใจกันนะครับมองกันก็จะเป็นเรื่องผิดมองกันก็จะมีแต่จะหาเรื่องกันนะครับให้วุ่นวายกันไปก็สังคมเราก็อยู่ในสภาวะอย่างนี้นั่นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับอากาศดีๆฝนก็ไปแล้วนะครับหนาวก็มาแล้วเราก็อยากจะไปให้กำลังใจพี่น้องทางเหนือนะครับพี่น้องเชียงรายเชียงใหม่พี่น้องทางจังหวัดน่านหรือว่าพี่น้องทางแพร่ทางลำปางนะที่เผชิญกับน้ำท่วมนะพะเยาด้วยนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปให้กำลังใจนะไปอุดหนุนสินค้าไปให้กำลังใจพี่น้องภาคเหนือไปดูเหตุการณ์เนาะนะช่วงนั้นเราอาจจะเดินทางไปไม่ได้แต่ว่าปีใหม่นี้ก็ไปอุดหนุนนะครับร้านค้าที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือเนาะผมเคยไปนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะหน้าหนาวพี่น้องครับแต่สิ่งที่สำคัญนะก่อนที่เราจะไปผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะเตือนสติก็คือว่าอยากจะเห็นทุกคนคนไทยเรารักกันนะครับมีสติในการที่จะคืนดีกันมีสติในการที่จะสารภาพสำนึกผิดในสิ่งที่เราทำนะครับคือมันไม่เจริญไปข้างหน้านะครับการที่เราคิดอย่างนั้นการที่เรามีทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรายืนยาวไปได้เป็นศอกก็ไม่เป็นยิ่งจะบั่นทอนชีวิตของคนเราให้ตกต่ำลงมานะเพราะความโกรธความแค้นความอาฆาตมาดร้ายกันก็จะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทสูญเสียไปเท่านั้นไม่เสริมสร้างแต่ว่าถ้าทุกคนหันมาคืนดีกันอภัยให้กันจับมือกันแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่านะทุกอย่างมันจะแจ่มใสฟ้าจะเปิดนะสวรรค์เปิดนะครับให้ชีวิตของผู้คนเราเนี่ยนะมีแต่รอยยิ้มให้กันไปไหนก็ยิ้มให้กันนะเราคนไทยแม้แต่คนต่างชาติมาเรายังต้อนรับเรายังยินดีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเป็นคนบ้านเดียวกันเมืองเดียวกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันก็น่าจะรักกันนะทุกชุมชนเรามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีเจ้าหน้าที่มีอบต.มีเทศบาลนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันนะแล้วก็เราก็คงจะต้องใช้ชีวิตแบบครอบครัวนะแล้วทุกประเทศไทยก็เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่นะมีผู้นำประเทศนะครับเราเคารพมีเขาเรียกว่าเรามีสถาบันเป็นกำลังให้กันนะครับทุกชีวิตทุกคนอันนี้ก็อยากจะบอกให้กับทุกท่านนะครับ FC ทั่วโลกทั่วไทยว่าปีใหม่มาแล้วเราก็ก้าวไปเราเดินไปข้างหน้านะครับในทุกครอบครัวทุกชีวิตนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตที่มันคุ้มค่าอะไรที่มันผิดพลาดผ่านไปก็ให้มันผ่านไปนะปีใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีความยินดีนะครับขอให้เราได้มีความรู้สึกว่าเออมันเราบกพร่องอะไรที่ผ่านไปเรามีโอกาส แก้ตัวนะฮะในอีกเดือน2เดือนมันจะถึงปีใหม่นะ
ถ้าเราคิดได้ว่าเราน่าจะปรับตัวแก้ปรับปรุงตรงไหนก็ปรับปรุงนะอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะพี่น้องที่ต่างประเทศก็ดีนะที่ไปอยู่ต่างประเทศมีพี่มีน้องอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรักใคร่ปองดองกันนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าไปมองแง่ลบนะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่สร้างสรรค์นะครับเห็นคนไทยทะเลาะกันเองเห็นคนกลุ่มคนไทยเรานี่แหละกลุ่มสื่อก็ดีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ก็หันมาทะเลาะกันเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่น่าจะทำให้เรามีพลังนะครับอันนี้ก็คิดถึงยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเราก็น่าจะรักกันให้มากนะมีอะไรก็อภัยให้กันจับมือกันแล้วก็ก้าวเดินไปสู่อนาคตข้างหน้าที่ดีทุกคนก็ทำดีนะครับผมก็อยากให้กำลังใจนะยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่กับลุงป้าสวนผักนี่ก็กำลังชวนกันทำในสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ร่วมมือกันรักกันและช่วยกันอะไรมีก็ช่วยกันอย่าไปคิดว่าเราต้องทำงานอยู่อะไรล่ะนะเป็นการบังคับกันก็ไม่ใช่ทุกคนต้องเต็มใจในการทำงานนะทุกคนถ้าทำงานโดยไม่มีใครบอกเนี่ยมันก็ทำงานด้วยใจด้วยความจริงใจด้วยการเป็นจิตอาสาที่ดีคนเราก็มีน้ำใจเป็นจิตอาสามากมายเห็นไหมตอนน้ำท่วมนะครับเราเห็นพี่น้องเชียงรายพี่น้องตั้งแต่ภาคใต้จนถึงเหนือเนี่ยเราทุกคนก็ส่งกำลังใจส่งเงินส่งปัจจัยสิ่งต่างๆไปช่วยกันนะครับด้วยไม่ได้คิดค่าอะไรก็ให้กำลังใจกันจนพี่น้องผ่านวิกฤตนั้นไปได้นั่นแหละคือความรักความเมตตาของคนไทยเราถ้าเราทำอย่างนั้นเราช่วยกันอย่างนั้นนะการผิดการถูกนั้นมันก็โอเคมันมีกฎหมายก็ให้กฎหมายว่าไปนะคนเราก็อย่าไปเยาะเย้ยถากถางอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นด้อยค่ากันนะถ้าเราต่างคนต่างว่าให้กันไปกันมาไม่ลดลาวาศอกเนี่ยผมว่ามันก็คงจะต้องลำบากในอนาคตนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนหันมารักกันมาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันคนในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ต้องรักกันเอาไว้นะมั่นคงเอาไว้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดการให้อภัยนะถ้ามีการให้อภัยผมก็เชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ไปกับปีใหม่ก็น่าจะประเกิดผลสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนะครับผมก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีพลังกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ